โอเคเรามาลุยกันชั้น70ครับคิดว่าจะใช้เซตเดิมนะผมจำไม่ได้ว่าบอสตัวนี้มีลูกน้องอะไรบ้างถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวคนมาแก้ตัวนะครับลุยเลยบางคนเห็นทำไมค่าใช้พลังงานผมสูงนะเพราะว่าผมเคยผ่านมันมาแล้วถ้าเราเคยผ่านแล้วเนี่ยมันจะไม่คิด energy เราเทคนิคเดิมครับแจกดีบัฟแจกหักดาบไปเรื่อยๆครับผมชอบสโลว์ก่อนนะนี่จะเป็นประมาณนี้ตัวไหนยังไม่มีกรอตาแง่ครบประมาณนี้ตัวไหนไม่มีดาบหักเดี๋ยวตัวนี้จะได้เทิร์นตีเรานะครับผมไม่กรอตาแจกให้ครบก็แจกให้ครบถ้าผมบัฟไปมันจะลบบัฟเราก็ไม่บัฟเอาดีได้เถอะจะได้เถอะไม่ต้องได้ครับเขาจะหิวตัวนี้มันต้องหิวกันนั่นแหละเราก็ไม่หิวครับเราใจร้ายตัวนี้ไม่มีหักดาบตัวนี้ไม่มีกดแต่ครับแจกให้ครบครับทำให้ชินคราวนี้ผมก็ยังคิดว่ามันจะโดนมันลบอยู่ดีนะผมว่าไม่ใช้บัฟก็ได้เกตใกล้เต็มครับตีตัวนั้นก่อนเกตตัวนั้นใกล้เต็มตีตัวนั้นก่อนนะครับเผื่อมันจะตายเพราะพิษเทคนิคผมไม่บัฟมาแล้วไม่มีดีบัฟเนาะตัวไหนไม่มีดาบหักจริงๆไม่ต้องละเอียดนะแต่ผมฝึกให้มันชินอ่ะโอ้โหคิว2ทีแต่อินดูผมห้ามฮิวมันไว้นะคราวนี้มันน่าจะตายเพื่อความชัวร์ครับความชัวร์ครับโอเคคราวนี้ไม่มีตัวปัญหานะอะไรมากแล้วเราก็เดี๋ยวเต็มทำตัวนั้นก่อนนะครับใกล้ตายไม่ต้องไปตีซ้ำนะครับมั่นใจว่าชนะเก็บดีบาไว้ด้านหน้าเนาะเก็บไว้ด้านหน้าครับจริงๆเทคนิคนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะมาจากแพทูนหรือคุณเฮดกิวการนี่แหละสอนผมมันก็เป็นปีแล้วแหละตอนนั้นไม่มีมอนดีๆครับปัจจุบันก็ยังไม่มีครับโอเคเป็นมอนน้ำกับมอนแสงซึ่งเหยื่อของเราก็จะเป็นผัวไฟเนาะกับฮาปูไฟแสงนี่ตีแรงเหมือนกันนะโอ้โหขนต้านทานมาจากไหนเยอะๆครับเฮ้ยเอาจริงดิ3ทีไม่ติดอะไรเลยเฮ้ยแล้วก็ไม่ติดสโลด้วยดูที่มันจะติดพิษไหมโอเคมันติดพิษมันยังเป็นคนอยู่แปลกจริงๆโอ้โหโอ้โหจะมีศพไหมครับเนี่ยรูพิษบนหัวผมครับใช่มีพิษดันปีหน้าเลยเดียวเป็นท่าเป็นความสามารถของตัวแท้ฟ้าโอเคตัวการน่าจะตายแน่นอนครับตัวไหนได้เทิร์นผมตีตัวนี้ก็หามีเกาะแตกตัวนี้ใกล้ได้เถอะมันน่าจะได้โอกาสตีเรามากกว่าต้องดามไปครับลดดาเมจที่จะได้รับถ้าเรายังไม่เก่งนะครับจำไว้ตลอดให้อนุมานด้วยว่ามันเก่งครับคือเวลาเราพลาดเราเสียทั้งเอเนอร์จี้เสียเวลามานั่งลงใหม่
อย่าขี้เกียจกดมือครับบางทีถ้าไม่มั่นใจจริงๆว่าแบบเฮ้ยเราเคยจบมาบ่อยๆแล้วอะไรเงี้ยผมมาจำครับออโต้ครับหันไม่ทีตามคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ท่าสามแล้วแหละน่าจะตายด้วยวิธีธรรมชาติทั้งหมดถ้าคิดว่าชนะแน่นอนครับเหมือนเดิมเทคนิคเดิมคือไม่ใช้ท่าตีเข้าไปโอเคถึงบอสอธิบายสกิลคร่าวๆนะครับมังกรลมมีท่าหักดาบนะท่านี้คือหักดาบสุ่มนะครับรีสกิลให้เพื่อนทั้งหมดเลยทุกตัวยกเว้นตัวเองนะครับมังกรไฟมีท่าที่ตีติดพิษกับรีคูดาวน์แล้วทั้งหมดฉะนั้นควรจะมีอะไรควรจะรีบๆใช้ก่อนเขียวมืดผมจำไม่ผิดคือมีชุบอะชุบท่าไหนไม่รู้นะลองมาลุยกันดูคิดว่าไม่ควรจะสโลว์เพราะมันมีไฟ2ตัวแล้วเราจะอาจจะโดนรีคูลดาวน์ฉะนั้นบัฟตัวเองครับเซฟสุดเฮ้ยไม่ติดน่าเห็นไหมครับโอ้โหแรงเลยโอเคแจกดาบให้ครบนะครับไม่รับประกันว่าจะผ่านไหมนะเพราะจริงๆแล้วมาถึงขั้นนี้ควรจะมีอีฟีดควรจะมีอีฟีดมือจริงๆเพราะว่าผมไม่มีตัวสตันแบบครอบคลุมโชคดีครับได้อยู่พอดีเห็นไหมครับมีบัฟดีเฟนซ์เนี่ยดีกว่าไม่มีเยอะจริงๆผมไม่ใช่ว่าเอาไปทุกด่านนะถ้าจะมีตัวที่ดีกว่าก็ไม่ต้องครับครับดาบจริงๆครับดาบไปเรื่อยๆครับติดตามติดตามก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคิดว่าควรจะฆ่าตัวชุบกว่าโอเคสโลว์1สโลว์2โอเคตัวไหนไม่มีหักดาบมังกรตัวนี้มีสโลว์โอเคแฮ่หักดาบติดแฮ่หักดาบติดเห็นไหมครับหักดาบติดแล้วมันก็งั้นๆไปเลยทีเดียวโอเคคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วมาถึงขั้นนี้นะครับตัวนี้หักดาบแจกเข้าไปครับโชคดีครับเห็นไหมครับเบาหยองเลยควรจะทำเลยคิวดีกว่าเทเซฟตายเถอะนะถ้าสองมังกรครับไม่เข้าเลยเห็นไหมจริงๆฉันนั้นไม่ค่อยควรจะไปตีมังกรไฟเท่าไหร่ครับมันแพ้ท่ากันเห็นไหมกิฟฟอนก็ไม่ติดหาผู้จะมีประโยชน์มากกว่าตอนนี้เราควรจะฆ่าเขียวก่อนเมื่อกี้มันสตันนะผมก็เลยปล่อยมันไปตอนนี้ยังไม่มีหักดาบเราจะเจอมังกรเป่าอีกปูดหรือเปล่ามันน่าจะไม่ได้เป่านะตัวนี้น่าโดนชนได้บอกว่าอย่าตีก็ตีนะครับมันดื้อ10นาทีแล้วตอนอัดไม่เท่าไหร่ครับตอนอัพโหลดนี่หงายอ
เหยื่ออารมณ์ครับเหยื่ออารมณ์เรามาชมตัวนี้ก็70ผ่านนะครับคิดว่า80น่าจะไม่มีปัญหาอะไรไปเจอกันชั้น80ครับเพื่อนๆครับ